ก่อนดูนายยิ้มไม่ยอมหวานละครใหม่เตรียมลงจอช่อง3ผลงานการสร้างโดยผู้จัดอุพัชนีจากค่าย Step Power Tree ข้อที่1นายยิ้มเป็นชื่อปลอมของพระเอกหลังแปลงโฉมเพราะความจริงแล้วเขาเป็นเศรษฐีหนุ่มที่แปลงตัวเองมาติดดินเพื่อตามหารักแท้ข้อที่2มะยมหวานไม่ใช่ชื่อของใครแต่เป็นเมนูขนมหวานสื่อความรักและผูกพันของคู่รักนายยิ้มและเบนจะแขไขข้อที่3เพราะนางเอกมีอาชีพเป็นคนทำขนมไทยกว่าจะได้ฉากทำขนมมาแต่ละฉากนางเอกสาวมิเชลเบอร์แมนต้องไปคร่ำวอดฝึกเรียนทำขนมไทยให้ดูสมจริงเหมือนมือโปรสุดๆข้อที่4นายยิ้มมะยมหวานยังรวบรวมนักแสดงมากฝีมือไว้เพียบแถมหลายๆท่านห่างหายจากหน้าจอละครช่อง3ไปนานแล้วด้วยละครเรื่องนี้จะโชว์ฝีมือการแสดงของมือโปรตัวจริง22สิงหาคมนี้ร่วมพิสูจน์รักแท้ของนายยิ้มกันได้ในละครนายยิ้มมะยมหวานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:05 น.หน้าจอช่อง3และช่อง33วันพรุ่งนี้นะคะก็เตรียมตัวเลยค่ะชมนายยิ้มมะยมหวานนะคะวันนี้ค่ะเราเชิญผู้จัดแล้วก็นางเอกของเรื่องนี้มิเชลนะคะมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะอู๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อกี้ดูทีดูวีทีอาร์ของเราแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะว่าเป็นแนวดราม่าเหลือเกินดราม่ามากเลยเพราะว่าพระเอกจะต้องปลอมตัวมหารักแท้นะดราม่ามากเลยค่ายนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคอมเมดี้คอมเมดี้เพราะฉะนั้นหนักอกหนักใจอะไรไหมคะมาทำแนวดราม่าเรื่องนี้คอมเมดี้จัดมากเออใช่ค่ะก็แต่เป็นเรื่องราวที่ถึงจะคอมเมดี้แต่แฝงนะแฝงพวกความรู้ไม่ใช่ความรู้ความรักของครอบครัวแล้วก็ข้อคิดค่ะยังไงบ้างเช่นมันจะมีตัวของพี่ตุ่มลุงตุ่มชลิตอะค่ะลุงตุ่มชลิตก็ไม่ได้เห็นลุงตุ่มแสดงมานานแล้วเนาะเล่นนักสู้เทวดาไงก็นานแล้วนะนักสู้เทวดาเหมือนแบบมีลูกหลานแล้วลูกหลานก็ออกมาทำงานในกรุงเทพตัวเองก็รอลูกหลานอยู่ที่บ้านแล้วก็ทอดทำกับข้าวเต็มทุกวันเลยรอลูกกลับมาอันนี้มันก็คือเหมือนจะเตือนให้เราคิดเนาะที่เราออกมาจากบ้านมาทำงานกันเนี่ยให้นึกถึงคนที่บ้านบ้างให้กลับไปหาเขาบ้างเขาจะได้ชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความรักของครอบครัวอ๋อมีเรื่องของความรักครอบครัวด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะความรักของหนุ่มสาวเท่านั้นใช่ค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราดูว่า4อย่างเนี่ยต้องมีในละครเรื่องนี้อย่างนึงเมื่อกี้คือตัวของมิเชลเองเนี่ยนะคะตัวนางเอกในเรื่องนี้เนี่ยคือต้องทำขนมไทยเนี่ยเก่งมากเลยระดับนานาชาติได้ใช่ระดับไหนครับระดับศูนย์เลยค่ะต้องบอกว่าเชลกับพี่อู๋นะคะใช่ไปเรียนค่ะคือทำไมพี่อู๋ต้องไปเรียนอ่ะพี่อู๋บอกไปด้วยไม่พี่อู๋ต้องดูไงคะว่ามันทำยากไหมอะไรไหมยังไงเพราะว่าเวลาถ่ายทำจริงเนาะใช่ค่ะแล้วก็คือในเรื่องนี้คือมันทำแบบหลากหลายมากนะคะพี่อู๋เนาะแบบทำทุกอย่างแปลกๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่เราไม่ค่อยเห็นนี่เลือกไข่แดงออกจากไข่ขั้นตอนนี้ยากมากนะแยกไข่แดงไข่ขาวนะแปลกไม่รู้กี่ใบมันง่ายแล้วนะไอ้แยกไข่แดงไข่ขาวแปลกไม่รู้กี่ใบทำทุกอย่างเลยเพราะว่าเวลาทำทองหยิบทองหยอดฝอยทองเริ่มจากไข่แดงหมดมือล้วนๆมือล้วนๆเลยค่ะเค็มเลยไปเรียนอยู่นานแค่ไหนคะกว่าจะมาเข้าฉากถ่ายทำได้หลายวีคเหมือนกันนะคะเล่นอยู่เดือนนึงใช่ค่ะเดือนนึงใช่แล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์แล้วเราก็ต้องเอามากลับที่บ้านด้วยใช่แล้วก็กลับมาก็นัดมิเชลมาที่ออฟฟิศทำเพราะว่าเวลาทำคือเขาเก่งมากแล้วเวลาถ่ายอ่ะมันต้องเหมือนแบบเขาทำได้จริงต้องทำเหมือนเป็นมือโปรแสดงว่าเนี่ยทุกซีนนี่คือเป็นมือเชลจริงๆมือของเขาจริงเลยจริงๆไม่มีแบบว่าไม่มีมือปลอมเลยมือเชฟจริงๆไม่มีเนาะมือเชฟจริงๆค่ะหมอกล้องต้องมาเรียนอะไรเพิ่มไหมคะไม่ต้องหมอกล้องเป็นตัวเองเป็นยังสำหรับบทบาทนี้มันต้องแบบว่าเนาะเป็นคนรวยมากๆแล้วก็เป็นราชสกุลนะในเรื่องอ่ะแต่ว่าช่วงราชสกุลมีอยู่ประมาณครึ่งตอนค่ะที่เหลือคือเป็นนายยิ้มทั้งนั้นเป็นตัวเองมากเป็นตัวเองหมอก็เป็นตัวเองค่ะนายยิ้มมะยมหวานเนี่ยพอเรานึกถึงชื่อนี้แล้วเราคิดถึงมะยมนะมันมีความเกี่ยวเชื่อมโยงอะไรกันยังไงคะกับละครอูว่าน่าจะเป็นเพราะเขามาอยู่ที่นี่และเขาชอบทำมะยมหวานนะคะมะยมเชื่อมมะยมเชื่อมเสียบไม้ใช่อันนั้นเป็นครั้งแรกที่หนูเห็นมะยมเชื่อมนะคะและหนูความพีคือหนูต้องคว้านเม็ดมะยมคว้านเม็ดมะยมจำได้ไหมคะที่หนูคว้านแบบความมั่วซั่วมากใช่ค่ะคือมันทำยากมากนะคะจะบอกว่าต้องเอาไปเย็บมืออ่ะใช่ฮะต้อง
บอกให้ควานควานมายมมันควานนิ้วตัวเองแล้วไม่รู้ประเด็นคือไม่รู้ว่ามีดโดนนิ้วไอ้พวกที่หน้ากล้องนี่จะเป็นลมมิเชลเลือดนี่คือไหลเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ในฉากใช่ไหมไม่ใช่คอมเมดี้ใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงไม่มันจะมีอารมณ์แบบนางเอกเผลอควานแล้วพระเอกก็มาช่วยมาในเรื่องคือชำนาญมากควานเม็ดพับพับอันนี้ควานพับพออีกพับปุ๊บแงมิเชลกลัวแล้วเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะคัดก็ควานต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเลือดกระนองใช่ถ้าเราก็ขาสั่นแล้วกลัวเลือดเห็นเลือดก็ขาสั่นลงอยู่ที่พวกปอคัด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 เนาะเอาไปส่งโรงพยาบาลก่อนแต่เราวิ่งไปหาพี่หมอก่อนนะพอพี่หมอเย็ดได้ไหมบอกไม่ผ่านไปโรงพยาบาลเลยอ๋อนี่จะให้หมอกล้องเย็บได้เหรอเอาไวๆอ่ะพี่หมอไม่ผ่านมิเชลคงไม่รู้ว่าหมอกล้องเนี่ยไม่มีใครกล้าใกล้เลยนะคะไม่มีใครให้ยอมให้เขาให้ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาแล้วนั่นเป็นหมอไม่ใช่หมอผีนะค่ะวันพรุ่งนี้แล้วที่เราจะได้ชมละครเรื่องนี้นะคะอู้เองแล้วก็มิเชลเองนะคะมีอะไรจะเพิ่มเติมเมื่อกี้เราบอกไป4ข้อใช่ไหมคะจะมีอะไร5 6 7 8 9 10บ้างคะอันอู้อยากให้ไปดูเองเพราะว่าละครเรื่องนี้อู้ว่ามันตลกตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงสุดท้ายจริงๆแต่ว่าในระยะทางของการเล่าเรื่องไปมันก็จะมีข้อคิดต่างๆนานาที่อยากให้ดูค่ะทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องความรักการสอนของพ่อแม่ที่สอนลูกอย่างตัวพี่ต่ายเนี่ยก็จะสอนลูกแบบนึงแล้วคุณย่าที่เป็นแบบโตขึ้นมาก็จะสอนหลานอีกแบบนึงการสอนของทั้งคุณย่าแล้วก็ของพี่ต่ายเนี่ยทำให้เรามีข้อคิดอะไรหลายๆอย่างค่ะค่ะเลยค่ะฝากให้กำลังใจเบนจะแขกไขมากมากเออชอบชื่อเป็นจะแขกไข่บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นจะแขกไข่แบบว่าดราม่ามากอย่างเงี้ยชื่อเบนจะแขกไข่เพราะเป็นลูกสาวคนที่5ใช่ค่ะเลยชื่อเบนจะเบนจะแปลว่า5ใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มีลูกพี่น้องหลายคนมี5คนพี่ต่ายมีลูก5คนแต่แบบว่าต้องดูในเรื่องเขาจะมีเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยว่าแยกย้ายไปทำอะไรยังไงแม่ก็จับแต่งกับคนรวยๆอันไหนคนพี่คนแรกชื่ออะไรคะยากแล้วคนที่2ชื่อชมทวิชัยลายคนที่3ชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็มาสุดท้ายเป็นจ๊ะแขกโอ้ชอบรอดูกันถ้าการอยากจะรู้ว่าชื่อลูกสาวที่1 2 3 4เนี่ยชื่ออะไรก็ติดตามในคอมเมนต์ที่เราได้ความรู้เยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวดึงดูดนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะกรงกรรมก็คือตอนจบแล้วพรุ่งนี้ละครเรื่องนี้ก็มาแทนกรงกรรมนะฮะค่ะติดตามกันนะคะหมดเวลาต้องขอบคุณทั้งแล้วลากันไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ